โดยประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่18มีนาคม2558นะคะในส่วนของตัว Safety Net Filter เนี่ยเมื่อวานก็ดูเหมือนว่าจะปิดค่อนข้างทรงตัวนะคะไปที่ระดับ989.50จุดนะคะก็ติดลบไป 0.60 จุดนะคะแต่ว่าโวลุ่มก็เบาบางลงจากวันก่อนหน้านะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของนักลงทุนต่างชาติกลับมาลองสุดที่ในส่วนของฟิวเจอร์ประมาณ 5,147 สัญญานะคะก็ถือว่าเป็นการ cover short ที่ทำเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้โดยในส่วนของ open interest หรือว่าสถานะคงค้างเองเนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวถ้าเทียบจากวันก่อนหน้านะคะอาจจะยังไม่ได้เป็นการเปิด position ลองเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าถ้าดูในฝั่งของหุ้นเนี่ยก็ดูจะมีแรงซื้อเข้ามาในฝั่งของหุ้นมากขึ้นนะคะ อยู่ประมาณ 1,900 กว่าล้านบาทนะคะยังคงต้องจับตาความต่อเนื่องของการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่ช่วงนี้เนี่ยยังมองว่าน่าจะเป็นการโยกเงินระหว่างตลาดบอนด์เข้ามาในส่วนของตลาดหุ้นนะคะขณะที่แรงขายของนักลงทุนจากสถาบันเองเนี่ยทั้งในฝั่งของหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยเป็นที่น่าจับตาเหมือนกันนะคะก็ยังมีแรงขายออกมาในฝั่งของหุ้นต่อเนื่องนะคะเมื่อวานอีก 2,200 กว่าล้านบาทโดยในส่วนของปัจจัยวันนี้นะคะมองว่ายังคงเป็นเรื่องของการประชุม FOMC นะคะที่นักลงทุนยังรอติดตามดูว่าจะมีสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเฟดเนี่ยจะเริ่มมีการปรับขึ้นเมื่อใดนะคะแต่ว่าความวิตกกังวลเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็คงปรับตัวลดลงนะคะทั้งนั้นก็คงต้องจับตาแถลงการจากประธานเฟดในคืนนี้กันคำต่อคำซึ่งก็มองว่าระหว่างวันเองเนี่ยจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนไหวก็ยังดูมีความผันผวนอยู่ในขณะที่เฝ้ารอผลการประชุมนะคะแต่ว่าถ้ามองในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานวันนี้น่าจะยังรับปัจจัยลบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังคงอยู่ในทิศทางลงต่อเนื่องนะคะโดยความกังวลในเรื่องของภาวะอุปทานล้นตลาดเองเนี่ยยังเป็นตัวกดดันทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่แต่ว่าถ้ามองในส่วนของหุ้นกลุ่มสื่อสารวันนี้อาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาต่อเนื่องนะคะเนื่องจากจะมีการพิจารณาในเรื่องของการประมูล 4G ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะอนุมัติให้ประมูล 4G ได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีการดำเนินการได้ภายในปีนี้หรือไม่ซึ่งถ้าสามารถดำเนินการได้ในปีนี้เนี่ยก็จะยิ่งเป็นบวกต่อหุ้นสื่อสารในระยะกลางระยะยาวโดยเฉพาะในส่วนของตัว Advance เองเนี่ยที่ดูมีน้ำหนักค่อนข้างมากอยู่ในตลาดอยู่เหมือนกันเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยประคองทิศทางการปรับตัวลดลงระหว่างวันอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยตัว S50S15 เนี่ยน่าจะแกว่งตัวผันผวนแม้ว่ายังไปไหนไม่ได้ไกลนะคะแต่ก็ยังลุ้นให้มีการดิ่งตัวระหว่างวันไปถึงระดับ995จุดได้นะคะส่วนการร่วงลงระหว่างวันเนี่ยก็ยังมองไม่น่าจะมากนะคะแนวรับที่ระดับ984จุดหลังจากที่เปิดสถานะรอ S50S15 ไปเมื่อวานที่ระดับ990จุดนะคะยังไม่หลุดระดับ986จุดลงไปวันนี้ก็ยังให้ถือต่อรอไปทำกำไรที่ระดับ996ถึง998จุดส่วน Single Stock Future เนี่ยวันนี้แนะนำให้ช็อตในส่วนของตัว IVLS15 นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดลบไป 1.25% ที่ระดับ 23.70 บาทนะคะก็โวลุ่มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้านะคะประมาณ610สัญญานะคะเมื่อวานในส่วนของโวลุ่มการซื้อขายโดยถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคนะคะก็ราคาเนี่ยไหลลงมาด้วยแท่งเทียนที่เป็น bearish นะคะแล้วก็เครื่องมือ MACD รวมถึง modified stochastic ให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็ปรับค่าลงมาต่อเนื่องมีโอกาสที่จะไหลลงต่อในกรณีที่ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย MA 75วันนะคะบริเวณ 23.50 บาทถ้ามองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะคะ IVL แม้ปีนี้ปริมาณการผลิตเติบโตจากการรับรู้เต็มปีของโรงงานในโปแลนด์และอินโดนีเซียแต่ว่ามีแรงกดดันจากส่วนต่างรวมทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ร่วงลงนะคะช็อต IVLH15 ที่24บาทหรือว่าสูงกว่าเป้าหมายทำกำไร23บาทแต่ขาดทุนในระดับ 24.40 บาทนะคะปิดการประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ